ท่านผู้ชมฮะผมย้อนกลับมานะครับเมื่อวานนี้ที่ดินแดงคงจะทราบนะครับต่อเนื่องจากเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะซึ่งเกิดเหตุการณ์ทหารสลายการชุมนุมที่ดินแดงค่ะแล้วก็มีการถอยร่นกันไปก่อนจบรายการเราได้รับคำยืนยันหลังจากตรวจสอบความจริงได้ข่าวมาก่อนแล้วเนี่ยนะฮะว่าเริ่มมีรถแก๊สไปแต่ว่าขอตรวจสอบค่ะจนสุดท้ายยืนยันว่ามีการเอารถบรรทุกแก๊สไปจอดตรงดินแดงตรงใกล้ๆกับแฟลตค่ะและตรงนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ใหญ่เพราะทางการเองก็ประกาศเนี่ยนะฮะว่ามันมีการเปิดวาล์วด้วยมันมีกลุ่มคือชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างบนอาคารที่แฟลตใหญ่เขาบอกได้กลิ่นมันได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องอพยพกันลงมาภาพวันนี้ที่เห็นเนี่ยคนแก่ๆก็ต้องเหมือนนั่งรถวีลแชร์แล้วก็อุ้มกันลงมาด้วยความยากลำบากกันนะฮะอันนี้เป็นรถแก๊สที่ผู้ชุมนุมเนี่ยขับเข้ามาจอดตรงใกล้ๆแฟลตชาวบ้านพยายามที่จะบอกว่าคุณเอาออกไปเขาคุยกันผู้ชุมนุมก็บอกว่าให้เอาฐานถอยไปก่อนค่ะชาวบ้านก็บอกว่าแล้วผมจะไปเอาพวกเราจะเอาฐานออกไปได้ยังไงคุณจะสู้กับทหารเป็นเรื่องของคุณค่ะแต่อย่าเอาชาวบ้านเป็นตัวประกันค่ะคือบรรยากาศมันตึงเครียดครับท่านผู้ชมฮะเกิดการต่อว่าด่าทอกันพอสมควรด้วยแรงถึงขนาดที่มันใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วอากาศก็ร้อนเนี่ยนะคะแรงถึงขนาดที่ว่ามีชาวแฟลตดินแดงรายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะเดินเข้าไปจิกผมของผู้หญิงที่ใส่เสื้อแดงคนนึงเนี่ยแล้วก็ลากถูลู่ถูกลางไปกับพื้นเนี่ยนะคะครับเขาบอกว่ามีผู้หญิงเสื้อแดงคนนึงก็สูงวัยแล้วแหละถอดเสื้อแดงออกมาเพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะคะมากัน2ท่านแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยไปจิกศีรษะของผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ลากไปกับพื้นสร้างความตกใจให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างมากในที่สุดเนี่ยทหารก็ต้องมาช่วยกันแยกให้แยกย้ายกันไปแล้วก็ออกไปยืนห่างกันสักพักใหญ่ๆนะคะตายที่ไหนแล้วคุณพอรถจักรยานพอกันทำไมคุณถามที่คุณพอทำไมคุณพอรถทำไมนี่แหละท่านผู้ชมฮะช่วงที่มีการเผชิญหน้ากันนะครับด้วยคำพูดแล้วอีกคนนึงก็ถอดเสื้อเข้าไปช่วยนะฮะใช่ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์จริงค่ะความกลัวด้วยครับท่านผู้ชมฮะเป็นใครก็ต้องกลัวนะครับนี่แหละฮะและท่านผู้ชมนะครับในวิกฤตเราก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าระหว่างที่สถานการณ์ตึงเครียดวิทยุโทรทัศน์ก็ประกาศเนี่ยนะฮะว่ารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขขอให้คนแถวๆนั้นอพยพออกมาค่ะรัศมี500เมตรประกาศปุ๊บเพื่อความปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่ว่าพอประกาศปุ๊บคนก็ยิ่งกลัวใช่บรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดแต่แน่นอนแล้วฮะถ้าไม่บอกให้อพยพมันก็เสี่ยงเกินไปเพราะผู้ชุมนุมก็ขู่จะจุดเหมือนกันเนี่ยนะฮะและจังหวะนั้นแหละครับท่านผู้ชมฮะมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะแต่งชุดแบทแมนแล้วก็ถือกล้องวิดีโอโผล่ขึ้นมากลางชาวชุมชนนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะค่ะเป็นที่ฮือฮาแล้วก็วิ่งไปที่รถแก๊สนะฮะ คุณกิติกาครับค่ะก็บอกว่าวิ่งกันไปสร้างความฮือฮาแล้วก็ขบขันให้กับคนที่กำลังเครียดโดยเฉพาะชาวแฟลตชุมชนที่ดินแดงเนี่ยนะคะแม้กระทั่งคนเสื้อแดงก็ยังหัวเราะนะฮะคนเสื้อแดงเนี่ยหัวเราะแล้วเขาบอกว่าการที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนเสื้อแดงเนี่ยช่วยให้สถานการณ์เนี่ยมันผ่อนคลายได้เยอะมากเพราะจังหวะเดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะเขาขึ้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่กทม.ก็แฝงตัวไปกับรถดับเพลิงที่ก็ไปฉีดหล่อน้ำด้วยเนี่ยนะใช่ค่ะเพื่อรักษาอุณหภูมิเนี่ยแบทแมนกระโดดขึ้นรถพร้อมกับตะโกนว่าแบทแมนมาแล้วรถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อป้องกันแก๊สเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะค่ะและเจ้าหน้าที่ก็ใช้จังหวะที่คนกำลังสนใจแบทแมนเนี่ยนะฮะไปเปิดรถแล้วขับออกมาครับท่านผู้ชมฮะใช่ค่ะก็เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยฮีโร่ตัวจริงเลยนะคะเพราะว่าคุณพี่แบทแมนท่านนี้เนี่ยแล้วตอนที่ขับรถออกได้เนี่ยยังเกาะท่าทางเหมือนกับเหาะได้แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ตะโกนว่าเนี่ยคือแบทแมนมาแล้วออกลีลาแบบคนที่ดูอยู่ก็หัวเราะชอบใจกันสนุกสนานเลยนะคะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ผ่อนคลายลงไปได้ในที่สุดเมื่อรถก๊าซถูกเคลื่อนย้ายออกไปนะครับท่านผู้ชมฮะค่ะแ
ถึงแม้ว่าในระหว่างที่เกิดความตึงเครียดนั้นโฆษกกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับคุณสุภชัยใจสมุทรจะออกอากาศระบุว่าพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเป็นประธานบริษัทสยามแก๊สซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ออกมาเป็นการตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะคุณกิติกาครับท่านพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเนี่ยนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาเนี่ยนะว่าสหรัฐคนพูดเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะคะเรื่องของการที่มากล่าวหาเรื่องของพลเอกชัยสิทธิ์ที่เป็นประธานบริษัทพลเอกชัยสิทธิ์บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเป็นเพียงประธานบอร์ดของบริษัทเท่านั้นจะไปสั่งคนขับรถให้เอารถสยามแก๊สเนี่ยไปสนับสนุนคนเสื้อแดงได้อย่างไรเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของบริษัทคนพูดเนี่ยต้องรับผิดชอบคำพูดแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปจับสังเกตว่าหลายๆจุดที่รถแก๊สไปเนี่ยเป็นรถแก๊สของสยามแก๊สนะคะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะคุณชัยสิทธิ์คุณสุภชัยใจสมุทรเป็นคนบอกว่าเป็นบริษัทที่ใครเป็นอะไรยังไงแล้วก็บอกในทำนองว่าจงใจให้มีการเอารถแก๊สออกมาวินาศกรรมนี่แหละครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของช่วงสายต่อเนื่องถึงช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับเรื่องเราเช้านี้7 นาฬิกา 25 นาทีครับ